พระมันก็ชนานดีกว่าเก่าการภาวนายักกลัวมันถอนก็ถอนอย่าไปนี่เราจะได้เข้าเองเวลาไม่สงบเราก็ทั้งความพอใจไม่สงบก็ดีเราจะได้รู้เราพอใจเราความพอใจกับความไม่สงบเดี๋ยวมันก็สงบเท่านั้นนะถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นนี่แหละปัญหาตัวนี้แหละมันจะสร้างขึ้นมาเออมันไม่สงบก็ดีเราจะได้รู้เราจะได้เห็นก็พิจารณากายเลยถ้ามันให้มันสงบแล้วมันไม่อยากสงบพิจารณากายให้ทำงานดูผมดูขนแล้วเราตรงไหนเวทนาอยู่ตรงไหนอยู่ในผมแล้วทุกข์อยู่ในผมแล้วทุกข์อยู่ในหนังแล้วทุกข์อยู่ในเนื้อแล้วหรือความปวดก็ไล่ดูสิมันอยู่ตรงไหนแท้เนี่ยปวดเนี่ยมันอยู่ในกระดูกเหรอหรือมันอยู่ตรงไหนกระดูกมันปวดหรือกระดูกที่เอาทิ้งอยู่ตามป่าช้าไม่เห็นมันปวดกระดูกอยู่ตามโรงพยาบาลเยอะแยะไม่เห็นมันปวดก็เนื้ออยู่ในตลาดก็ตั้งขายไม่เห็นมันปวดอุบายต้องให้มันทันสิ้นเหล่านี้เลยหามาไล่มันจนมันจนแล้วว่างั้นจนไม่มีทางไปเนี่ยของจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราเอาของจริงมาว่าเจ้าก็เป็นอัมพาตแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นอัมพาตหมดแล้วฉันนั่งเป็น 2-3 ชั่วโมงทำไมมาเป็นแต่เราคนเดียวใครจะไม่มีใครได้มาสอนเราเลยถ้ามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเราหลอกเราเองเฉยๆนะคนที่เป็นอัมพาตจะนั่งภาวนาที่ไหนไปเที่ยวถามดูสิเขาไปนั่งภาวนาหรือเปล่าต้องรู้ความจริงเนี่ยอันนี้เป็นความจริงไม่ใช่หรอกอันนั้นเนี่ยมันหลอกเราไม่ให้เราทำต่อไปอีกเรียกว่ามาเราก็เอาอย่างนั้นอันไหนที่มันสติมันจะอยู่ดีกว่ากันหรือมันจะได้วิเวกได้รวมกว่ากันเราก็อยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลมหายใจเข้าออกก็คือสติของเราเนี่ยนะเราจะให้กว้างก็ได้ให้แคบก็ได้ให้ระลึกรู้ทั้งตัวก็ได้ความรู้ตัวรู้ทั้งตัวเราเดินเห็นทั้งตัวเราเดินเห็นทั้งขายกเห็นทั้งลมดูรวมไปแล้วเราก็จะให้แคบเข้ามาก็ได้แล้วดูกว้างกว้างก่อนก็ได้เหมือนกับเรานั่งอย่างนี้เรานั่งให้รู้ตัวรอบเรานั่งนี่ก็ได้ทำความรู้สึกเพ่งมาซะก่อนจะทำความรู้ให้แคบความรู้แค่รู้ว่าเรานั่งเราก็เพ่งดูรู้ว่าเรานั่งรู้ตัวก่อนเรานั่งเฉยเอาให้ดูกายมันเฉยดูกายเฉยดูขยับกายมันเฉยแล้วขยับมาเอาใครเป็นผู้รู้จิตกายมันไม่รู้อะไรเดี๋ยวขามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขาแขนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแขนร่างกายทุกอย่างมันก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรเราจะให้นอนมันก็นอนเราจะให้ลุกมันก็ลุกพอขยับมาก็จิตเป็นผู้รู้กายก็เป็นธาตุเฉยๆเป็นธาตุไม่รู้เราไม่รู้ล่ะทีนี้ความไม่สงบของกายไม่ใช่กายไม่สงบจิตนี่เองไม่สงบคำว่าปวดกายมันก็ไม่รู้ว่ามันปวดจิตนี่เองเป็นผู้รู้ความปวดคือเวทนาจิตไม่ใช่เวทนาเราก็สังเกตทำใจให้หนักแน่นอย่าให้ใจเบาอย่าให้ใจมันตื่นเต้นมากเรียกว่าตั้งมันสมาธิมันต้องหนักแน่นจึงจะตั้งมันอย่ากลัวอะไรง่ายๆอย่าหลงอะไรง่ายๆต้องไปสร้างปัญญาให้ในสิ่งเหล่านั้นที่เรารู้เราเห็นอนันต์สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเราต้องดูด้วยต้องกำหนดด้วยเวทนามันก็มีเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ที่มีอยู่มีทั้งประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ทุกข์ก็มีประโยชน์สุขก็มีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์จิตมันก็อคติเรียกว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักโทษเหมือนกับอาหารการบริโภคก็มีทั้งคุณทั้งโทษยาก็มีทั้งคุณทั้งโทษ
ร่างกายก็มีทั้งคุณทั้งโทษจิตใจก็มีทั้งคุณทั้งโทษเพราะฉะนั้นจึงสร้างปัญญามาเพื่อวินิจฉัยเพื่อเลือกให้มันพอดีไม่ใช่ว่าสิ่งไหนเรามีแต่คุณอย่างเดียวสิ่งไหนเรามีแต่โทษอย่างเดียวแม้แต่ยาเบื่อแต่แท้เขาก็ยังเอามาประกอบเป็นยาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้ให้เหมาะสมก็มีคุณค่าต่อชีวิตผมมันสะดุ้งครับมันเป็นขึ้นมาเองแล้วก็ทำไปเรื่อยไปทำมันเรื่อยไปอย่าไปกังวลในสงบและไม่สงบคือให้ได้ทำงานของเราให้สม่ำเสมอสงบมันเป็นผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทุกวันไม่ยายังไม่มีดอกอย่าไปหาที่ไหนก็ไม่เห็นไปผ่าดูในต้นไม้ก็ไม่เห็นหรอกเพราะมันเป็นผลจะเอาต้นไม้ไปทุบจนแหลกหมดก็ไม่เห็นอันนี้เหมือนกันเวลาไม่สงบเราจะไปหาความสงบจะไปหาเถอะเพียงแต่กิจของเราบอกแล้วว่ากิจของเราคือภาวนาคือสติคือความเพียรเท่านั้นเองอย่าไปกังวลมากกับเรื่องสงบไม่สงบขอให้ได้ทำให้มันนี่ทุกข์ก็เหมือนกันมันจะต้องทุกข์มันก็ถึงเราไม่ภาวนามันก็ทุกข์อันเรื่องเวทนาเนี่ยมันต้องมีมันเรื่องใจได้มาอย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอนไม่ใช่ว่าเราไม่ภาวนาไม่ทุกข์ไม่ใช่ที่เราเดียวเดินเดียวนั่งนั่นเนี่ยมันทุกข์พอทุกข์แล้วเราก็เดินนะพอเดินไปพอเดินไปมากก็ทุกข์อีกแหละไปนอนที่แรกก็สบายเพราะนอนมากก็ทุกข์เองเนี่ยเรื่องของทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงมาพระพุทธเจ้าจึงว่ามาอบรมจิตให้รู้ความจริงคือทุกข์เป็นอริยสัจคือมันมีอยู่ทุกคนกำหนดรู้ส่วนเข้าใจเป็นเวทนาเป็นกองหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นด้วยจิตนี้เมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เพราะทำเป็นคู่แต่เมื่อมันมืดได้มันก็ต้องสว่างได้เพราะสิ่งที่ทำให้สว่างมีอยู่ในโลกสิ่งที่ทำให้มืดก็มีอยู่ในโลกเมื่อมันร้อนได้มันก็ต้องเย็นได้สิ่งที่ทำให้เย็นมีอยู่เมื่อมันเย็นได้ก็ร้อนได้เพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมีอยู่จิตนี้ไม่สงบก็ต้องสงบได้เมื่อสงบได้ก็ต้องไม่สงบได้เพราะจิตที่ทำให้สงบก็มีสิ่งที่ทำไม่ให้สงบก็มีนี่เราต้องมีหลักธรรมดาประจำใจเสียก่อนแล้วภาวนาไปจึงยึดหลักธรรมดานั้นให้มันมั่นแล้วก็ทำกิจควรทำตามทิศทางที่เราทำญาติเป็นอันความสงสัยวิจิกิจฉาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนิวรณ์ที่พระพุทธเจ้าว่าเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เข้าถึงสมาธิอันความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นก็สงสัยอะไรเกิดขึ้นสงสัยมันก็สับสนกันไม่ได้อะไรสักอย่างอีกเหมือนกันอันนี้ก็รู้เท่าความสงสัยมีแน่ความไม่รู้มีแน่แต่เราต้องตัดสินใจยอมพิสูจน์ยอมเอาใจของเราพิสูจน์ว่าคนอื่นทำอย่างนี้แหละเขาทำได้เราก็ต้องทำอย่างนี้เราต้องภาวนาไปทำไปก็เนี่ยมันก็มีทุกคนนะแรกที่เรียกว่าคณิกะสมาธิพอรวมแล้วจะลงออกจะให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถอนออกมาถอนออกมาได้นิดเดียวก็ถอนออกมาเรียกว่าที่แรกของปัญญาถ้าเราพยายามเพิ่มความเพียรให้มากตั้งสติให้มากทำเรื่อยแต่อย่าไปยุ่งในความสงบไม่ได้สงบขอให้ทำและขอให้ดูจิตให้เห็นจิตอยู่จิตมันเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรก็รู้อยู่ในมหาสติสถานจิตสงบก็ให้รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบท่านว่าอย่างนี้นะท่านเพียงให้รู้เท่านั้นเองไม่ได้ให้แก้อะไรเลยจิตมีกิเลสให้รู้ว่าจิตมีกิเลสจิตปราศจากกิเลสก็รู้ว่าจิตปราศจากกิเลสจิตมีนิวรณ์ก็รู้ว่าจิตมีนิวรณ์
จิตสงบมีเวทนาให้รู้ว่าจิตสงบมีเวทนาจิตสงบไม่มีเวทนาก็รู้ว่าจิตสงบไม่มีเวทนาท่านไม่ได้บอกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็บอกให้มีสติให้มีความรู้ตัวให้มีความเพียรพยายามมันสำเร็จด้วยความเพียรพยายามเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนาะก็บอกเพียงแต่ปลูกฝักให้แน่นรดน้ำก็ดูอย่าให้มันแรงอย่าให้มากินก็อย่าให้อันอื่นมาทำอันตรายก็ดูแต่ท่านไม่ให้ไปค้นหาดอกหาผลหากลิ่นหาสีหาอะไรอยู่ในนั่นเลยอันนั้นเป็นผลของมันจะต้องมันเกิดขึ้นมาเองไงตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอันไหนเราควรทำอันไหนเราควรปล่อยให้มันเป็นเองให้มันเปลี่ยนแปลงไปเองเราต้องกำหนดให้มันแน่ลงไปในการปฏิบัติท่านก็บอกแล้วเราก็ต้องจำไว้ว่างานของเราก็คือภาวนาคือตั้งสติกำหนดเรื่อยไปที่มันเผลอบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปยุ่งกับความเผลอนะเอาเผลอแล้วก็แล้วไปแล้วก็ตั้งภาวนาอยู่เลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยแล้วระวังอย่าให้มันเผลออีกมันแก้อยู่ในระวังตั้งใจให้มั่นอย่าให้มันเผลออย่าให้มันเผลอเลยลึกให้มันมากขยับจิตเข้าไปแนบสนิทกับความรู้กับพุทโธกับคำบริกรรมหรือกับลมหายใจให้แนบสนิทให้มันต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอไปนานๆเราพยายามให้มันได้ทำงานไปนานๆให้นานไปเรื่อยไปเรื่อยในกำลังไปเรื่อยนี่งานของเราอันนี้เราควรทำได้แต่ส่วนความสงบหรือไม่สงบอันนี้มันอยู่ที่งานตรงนี้เองถ้างานตรงนี้มันดีเราเพิ่มไปสติดีเปลี่ยนดีอันนั้นมันก็ดีไปด้วยถ้าอันนี้กำลังยังไม่พอมันก็ต้องเผลออย่างนั้นเป็นธรรมดามันอยู่ที่งานของเราคือจะบอกผลมันบอกไม่ได้ว่าเวลานั้นเวลานี้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แต่อุบายของเราแต่ละบุคคลถ้าอานนท์อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จขั้นแรกเพียงโสดาบันเท่านั้นต่อจากนั้นท่านก็ไม่ได้สำเร็จอะไรอีกเลยอยู่ไปองค์อื่นๆสำเร็จไปหมดจนพระพุทธเจ้านิพพานใกล้จะสังขารนานแล้วพระอานนท์จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่หลังคนองค์อื่นมาบวชที่หลังบางองค์ก็พอได้ฟังเทศพระองค์สำเร็จแล้วบางองค์ก็ไปปฏิบัติโยกไป7วันก็ได้สำเร็จแล้วที่เดือนหนึ่งก็ได้สำเร็จบางแห่งก็สำเร็จพร้อมกันทั้ง30 40หรือเป็นร้อยๆทั้ง500องค์ก็มีสำเร็จด้วยกันเลยถ้าอานนท์ก็ยังไม่สำเร็จนี่มันแล้วแต่ผลของการกระทำแต่ละบุคคลเราก็พยายามพระอนุนก็ไม่น้อยใจไม่เสียใจทำไปแล้วก็มาท่านท่านก็ไม่ได้ลดละท่านก็ไม่ได้ถอยเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของเราโดยในส่วนศีลที่เราไม่ได้ทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็เราเห็นที่เรามาภาวนาได้สร้างความสำนึกรู้สึกตัวด้วยศรัทธาเลื่อมใสเราอย่าไปคิดว่าไม่ได้อะไรได้กุศลที่เรามีเจตนาได้กระทำเกิดความผ่องใสเกิดความเย็นใจเรียกว่าศีลานุสติและลึกสีมันเกิดความดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็เราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ธรรมานุสติที่เราได้ประพฤติธรรมได้ภาวนาได้ปฏิบัติแต่นี่ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเดินตามพระองค์
เราให้มีศรัทธามีความสุขใจในเรื่องนี้ก่อนมันจะจิตใจจะได้อ่อนในเรื่องปฏิกิริยาต่างๆจะได้เบาบางความเครียดในจิตใจจะได้เบาบางภาวนาก็จะได้จิตจะได้อ่อนจะได้สงบง่ายๆไม่ต้านทานไม่ต้านทานอะไรมากต้องเห็นความดีคือหมายความว่าจิตแนวโน้มไปวิเวกให้มากโน้มไปความสงบให้มากไม่ใช่ว่าเวลาภาวนาก็คิดหาความสงบเวลาออกจากภาวนาแล้วคิดก็ซ่านไปร้อยแปดอย่างนี้มันลบล้างกันหมดมันต้องคิดต้องแนวโน้มไปหาความสงบเดินก็ต้องสังวรระวังเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อยู่องค์เดียวเมื่อท่านเด็กรับทานอาหารแล้วไม่มีเป็นท่านนายพูดมากพูดจะเสื่อมมีครั้งหนึ่งอาจจะมาเห็นได้จากความพูดมันเสื่อมกลางคืนเราภาวนาจิตสงบจิตสงบสบายวิเวกเดินพอออกมาไปบิณฑบาตก็ยังสบายอยู่ยังจิตยังไม่ออกยังตั้งมั่นยังมีสมาธิอยู่ไปบิณฑบาตก็มีสมาธิอยู่ชั้นบิณฑบาตสวดมนต์แต่สวดมนต์ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังนี่อยู่สวดให้พรพอฉันเสร็จแล้วให้พรเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วลงมาล้างบาตรเลยมีเรื่องต้องพูดกับเพื่อนพระด้วยกันพอพูดคำสองคำอันสมาธิอันนั้นคลายออกคลายออกเลยหายไปเป็นปกติโอ้การพูดมันก็ทำให้อารมณ์ออกมาคิดมาหยาบเหมือนกันถ้าเราไม่พูดได้มันก็รักษาไว้ได้สมาธิยังได้วิเวกได้ความสงบความสงบอยู่แม้แต่เราเดินแล้วออกไปบิณฑบาตแล้วก็ยังมีพอเรามาพูดเดินมันค่อยคลายออกคลายออกคราวหนึ่งก็ไปอยู่ทางปักใต้ไปทุดงองค์เดียวไปตกโป่าลัดภูเขาอันสูงสูงจะไปหาจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาภูเขาล้อมๆเนี่ยก็เดินขึ้นเขาคนเดียวทางไม่เคยไปเลยท่าก็เยอะแล้วก็เดินสำรวมระวังปฏิบัติคนเดียวก็ไม่ได้พูดกับใครมันก็ไปเล่ห์อยู่ปฏิบัติไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีแต่พวกเชนีพวกอะไรอยู่ตามยอดเขาที่เราอยู่ตอนเช้ากันเสียงวิเวกสงบจิตสงบไปแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่โลกหนึ่งต่างหากไม่เหมือนกับโลกมนุษย์เลยวิเวกอยู่คนเดียวพอต่อมาเราก็เดินทุดงไปอีกเดินกลับตอนถ้ำที่ว่านี้อยู่อำเภอสักปุ๊บยังอยู่มาข้างนอกข้างจากจังหวัดไปอีกอำเภอต่อมาก็เลยเราอยู่นี่นานพอสมควรแล้วก็กลับทางใหม่ก็ไปอยู่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาพอไปอยู่ถ้ำนั้นเคยมีพระไปอยู่ก่อนแล้วพอเราไปก็โยมรู้ว่ามีพระมาเขาเคยไปปฏิบัติกับพระเคยไปภาวนาเขาก็ไปทีแรกก็มีผู้หญิงสองคนไปพอไปเราอยู่องค์เดียวเราก็เลยบอกว่าถ้าจะมาภาวนาก็ให้หาเอาผู้ชายมาด้วยอาจจะมาอยู่องค์เดียวมาแต่ผู้หญิงไม่ได้มันเดี๋ยวมาชาวบ้านเขาก็จะเพ่งเล็งคนอื่น